سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي نظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาจงประสบกับท่านพี่น้องผู้ทีติดตามรับชมรายการทุกท่านครับท่านพี่น้องครับขอต้อนรับท่านพี่น้องเข้าสู่รายการโรงเรียนศรัทธาชนในช่วงของวิชาตัฟซีรในตอนที่ผ่านๆมาเนี่ยนะครับเราก็ไล่เรียงกันถึงในเรื่องของพื้นฐานของวิชาตัฟซีรซึ่งในตอนที่แล้วๆมาเนี่ยนะครับก็ได้ทําความเข้าใจ ท่านพี่น้องทุกท่านเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอัลกุรอานเกี่ยวกับเรื่องของวะฮีวะฮีนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของอมักกี้มาดานีนะครับสุรธรรมกกียะสุรธรรมดานียะนั่นคือพื้นฐานนะครับนั่นคือสิ่งที่ จำเป็นจะต้องเรียนรู้นะครับทุกท่านนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจหรือเราไม่ไม่ไดเรียนรู้แล้วเนี่ยแน่นอนนะครับการเข้าใจอัลกุรอานการเข้าใจในเรื่องของตัฟซีดเนี่ยก็จะขาดตกบกพร่องไปดังนั้นเนี่ยนะครับในช่วงวิชาตัฟซีดผมจึงใคร่นําเสนอนะครับเกี่ยวกับเรื่องของบทเรียนหรือว่าพื้นฐานก่อนที่เราจะเรียนตัฟซีดกันนะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าในวิชาตัฟซีดเนี่ยนะครับผมเองไม่ใช่มุฟัซซิด นะครับในตอนถัดๆไปเราคงจะได้มาดูกันนะครับว่าลักษณะของคนที่จะตับซื้ีอันกุรอานได้นั้นเป็นอย่างไรใครบ้างที่มีลักษณะพอที่จะเป็นมุฟัซเซิคือคนที่อัถาธิบาอันกุรอานส่วนผมที่นั่งอยู่ตรงเนี้นะครับก็เพียงนำเอา,อาความรู้นะครับ ที่นักวิชาการนักมุฟัสซิรีนนักอธ,ธิบายอันกุรานั้นได้ตัฟซซรเอาไว้ได้อธ,ธิบายอัลกรุานเอาไว้เนี่ยนะครับนำมาเสนอและก็บอกกับพี่น้องเท่านั้นเองเป็นเพียงแค่สื่อเท่านั้นเองนะครับดังนั้นเนี่ยความรู้ต่างๆที่นํามาเนี่ยนะครับก็นํามาจากหนังสือหนังหา,น,าน,นักวิชาการต่างๆเนี่ยเขาได้เขียนแล้วก็ได้บันทึกเอาไว้ จะเป็นน้องครับการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของอันกุรอาน,เ,นเป็นสิ่งสําคัญถ้าหากว่าวันนี้เนี่ยครับเรายังไม่กลับมาดูอันกุรอาไม่กลับมาเรียนรู้อันกุรอานแน่นอนนะครับชีวิตของคนที่เป็นมุมินซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไม่ขาดไม่ได้เลยที่จะจะต้องอยู่กับอันกุรอาทั้งนั้นถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่กลับมาเรียนรู้อันกุรอาก็เท่ากับว่าเราเนี่ยนะครับเราเนี่ยหลงลืมในการที่จะกลับมา ทำความเข้าใจในทางนำหรือกฎเกณฑ์ธรรมนูญชีวิตของเราเพราะอัลลอฮฺสุบฮานุวตาลาเป้าหมายในการที่อัลลอฮฺสุบฮานุวตาลาได้ประทานอันกุรอานล,ลงมาเนี่ยนะครับก็เพื่อที่จะให้เรานั้นได้เอาอันกุรอานเนี่ยนะครับมาเป็นบทบัญญัติมาเป็นธรรมนูญมาเป็นสิ่งที่ให้เรานั้นเดินตามแนวทางที่อัลลอฮฺสุบฮานุวตาลากำหนดไว้ในะอันกุรอาน ในวันนี้เนี่ยครับท่านพี่น้องครับเราคงจะมาเข้าอีกเรื่องหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเช่นเดียวกันเพราะถ้าหากว่าเราไม่ได้รู้และทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้นะครับคงจะาขาดอัทธรสหรือขาดความเข้าใจอย่างท่องแท้ในสุรห์ด้วยในอายะต่างๆของอันกุรอานวันนี้นะครับจึงจะนําเสนอนท่านพี่น้องในเรื่องของอัสบาบุนนูซูล ท่านพนี่น้องที่หนังสือนะครับถึงมือท่านพี่น้องแล้วก็คงจะได้เปิดและก็ได้ทบทวนกันนะครับในบทที่3เนี่ยนะครับเรื่องของอัสบาบุลนูซูลในเรื่องของสาเหตุของการประทานอัลกุรอานสาเหตุของการประทานอันกุรอานนะครับซึ่งหลายๆท่านเนี่ยนะครับคงได้ยินในเรื่องของอัสบาบุลนูซูลสาเหตุของประทานการประทานอัลกุรอานสาเหตุของการประทานอายะห์ใดอายะห์หนึ่งสาเหตุของการที่อัลลอฮฺสุบฮานูวะตาลา ประธานซูรอสุดายซูรอฮ์หนึ่งซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นความสําคัญเพราะว่าการมีความรู้นะครับที่เกี่ยวข้องกับอัสบาบุนูซูนเนี่ยนะครับก็จะช่วยให้เรานั้นเข้าใจสถาน,ถานการณ์ที่อัลลอฮฺซุบฮานวะตะลาประธานอัลกุรอานสถานการณ์นั้นได้เกิดขึ้นซึ่งจะบอกถึงเหตุผลและเป็นแนวทางในการที่จะให้เรานั้นได้รับความเข้าใจและก็ได้รับการอธิบายในความหมาย ของการนำอายะอันกุรอานไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆกล่าวโดยสรุปแล้วนะครับว่าความรู้เกี่ยวกับอัสบาบุลนูซูนจะช่วยให้เรานั้นได้เข้าใจถึงสิ่งต่างๆได้เข้าใจถึงสิ่งต่างๆนะครับก็คือว่าประการที่หนึ่งก็คือถ้าหากว่าเราเข้าใจสาเหตุของการประทานอันกุรอานลงมาแล้วนะครับมีสิ่งหลายสิ่งหลายอย่างที่จะทำให้เรานั้นมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับตัวบทเกี่ยวกับหลักฐานเกี่ยวกับอันกุรอานโดยตรงนะครับประการที่หนึ่งก็คือว่า ความหมายโดยตรงของอันกุรอานนั้นดังที่สามารถที่จะเห็นได้ภายในเรื่องเดิมๆของของอันกุรอานบทนั้นก็คือว่าถ้าหากว่าอายะอันกุรอานลงมาแบบเนี่ยนะครับแล้วก็สาเหตุเรารู้สาเหตุอ๋อจริงๆแล้วอัลลอฮฺซุบฮะานวรตาลาต้องการที่จะประสงค ให้เราเข้าใจอันกุรานแบบนี้ด้วยกับสาเหตุดรวอกับเรื่องราวหรือว่าสิ่งที่ปรากฏขึ้นในหน้าประวัติศาสตร์อย่างนี้ถ้าหากเราเข้าใจตรงเนี้ยนะครับเราก็รู้ว่าอ๋ออัลลอฮฺสุบานุตาลาต้องการให้เราปฏิบัติอย่างนี้ให้เราทําอย่างนี้ให้เรามีการศรัทธาอย่างนี้นะครับอันนี้คือข้อที่1ประการที่2นะครับก็คือว่าเป็นการนะครับถ้าหากว่าเราเข้าใจหรือว่ารู้ถึง สาเหตุของการลงอายะน์ุรานใดอาย,อยะใดอาย,อยะ์หนึ่งแล้วเนี่ยนะครับก็จะทําให้เรานั้นรู้เหตุผลของการวางกฎระเบียบแต่ละข้อแต่ละบทบัญญัติเพราะแน่นอนนะครับในอิสลามนั้นมีบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องของการศรัทธามีบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติมากมายถ้าหากว่าเราเนี่ยนะครับไม่เข้าใจตรงเนี้ยนะครับไม่เข้าใจสาเหตุของการลงอายะไม่เข้าใจสาเหตุของการลงสูร์ใดสุรส์หนึ่งมาเนี่ย การปฏิบัติของเราอาจจะไม่ถูกต้องเพราะเราไม่ได้เข้าใจถึงเหตุที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นถ้าหากว่าเกิดเหตุเกิดตรงนี้ขึ้นมาอัลลอฮฺสุบานาจึงประทานอันกุรอานลงมาด้วยกับสาเหตุนั้นๆตรงนี้เลยนะครับที่จะทําเพิ่มความเข้าใจ ให้เรานั้นได้เข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของเหตุผลของการวางกฎระเบียบวางกฎเกณฑ์วางหุกกรมต่างๆในบทบัญญัติของอันอิสลามฉะลัก์นะครับในในต่อต่อไปนะครับจะมีตัวอย่างนะครับจากอันกุรอานจะทำให้เราเห็นเนี่ยภาพชัดขึ้นจากเรื่องของอัสบาบุนนนซูนนะครับประการที่3นะครับความหมายจะทำให้เราเนี่ยนะครับรู้ความหมายของอายะห์นั้นๆ จะใช้โดยทั่วไปหรือจะใช้แบบเฉพาะเจาะจงเพราะในบางครั้งเนี่ยนะครับอายะ์ลงมาเนี่ยนะครับกว้างๆหรือในบางครั้งในอายะ์ลงมาโดยเฉพาะเจาะจงตรงนี้เองจากสาเหตุนะครับของการประทานอันกุรอานเราทราบตรงนี้จึงรู้ว่าอ๋ออันเนี้ยนะนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นบทบัญญัติที่บอกโดยเฉพาะคนนี้แต่สาเหตุของมันเนี่ยไม่ได้เฉพาะเจาะจงแต่ตรงนี้ใช้ได้ทั้งหมดเลย อย่างเช่นอันกราณานี้ประทานให้กับท่านน,นบีมุสลล็อฮุอะลัยวะซัลลัมแต่จุดประสงค์ที่อัลลอฮ์สุบฮานุะตาลาต้องการจะบอกก็คือว่าใช้กับประชาชาิของท่านนบีมุส,สลล็อส์ซัมทั้งหมดนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะและถ้าหากเป็นเช่นนั้นจะใช้ในสถานการณ์ไหนถ้าหากว่าอัลลอฮ์สุบฮานุะตาลาบอกตรงนี้มาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเจาะจงในสถานการณ์อย่างนี้เราจะเอาไปใช้ในสถานการณ์ใดบ้างตรงนี้เองนะครับจะทำให้เราเข้าใจอัลกรานได้อย่างมากขึ้น ประการต่อมานะครับสถานการณ์ทางประวัติศาสตร์ในสมัยของท่านนาบีและวิวัฒนาการของประชาคมมุสลิมในตอนต้นการที่อัลลอฮฺสุบฮานุตาลาเนี่ยนะครับได้ประทานอัลกุรอานล,ลงมาเนี่ยเป็นขั้นเป็นตอนนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราเข้าใจอัลกุรอานเราเข้าใจสาเหตุของการที่อัลลอฮฺสุบฮานุตาลาประทานอัลกุรอานล,ลงมาเราก็จะเข้าใจนะครับสถานการณ์ทางประวัติศาสตร์ในสมัยของท่านนาบี แล้วก็วิวัฒนาการต่างๆในเรื่องของการด่าวะอย่างถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปดูในหลายๆเรื่องเนี่ยนะครับอย่างเช่นในเรื่องของในเรื่องของการดื่มเหล้าเนี่ยนะครับก็มีวิวัฒนาการในการห้ามในการสั่ง,ชใ,ออใ,งใช้ให้ออกห่างจากเรื่องของเหล้าเรื่องของอสุรานะครับอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตรงนี้แหละนะครับถ้าหากว่าเราเข้าใจประวัติศาสตร์เราเข้าใจในเรื่องของอัสบาบุนนูรก็จะไข กุญแจขายข้อข้องใจในการที่เรานั้นได้รับความเข้าใจในอันกุรอานมากขึ้นแล้วก็เราก็จะได้รู้ว่าอ๋อวิวัฒนาการในการลงอายะอันกุรอาาวิวัฒนาการในการพัฒนาประชาคมมุสลิมนะ่ยในตอนต้นนั้นเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งเช่นเดียวกันในการที่เรานั้นจะได้เข้าใจอันกุรอานท่านพี่น้องครับในในอ่า ถ้าหากว่าเรามาเจาะเนื้อหากันนะครับมาดูว่าจริงๆแล้วคําว่าอัสบาบุนนูซูนตามหลักภาษาเนี่ยมันคืออะไรนะครับมันคืออะไรในในหลักภาษาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าคําว่าสับับนะครับสับบับสับบับเนี่ยนะครับถ้าเราบอกก็คือสาเหตุถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะครับก็คือสาเหตุทางด้านหลักภาษาก็บอกว่าอลฮับลูอลฮับลูก็คือเชือกนะครับก็คือเชือกนั่นเองเขาบอกว่า ซุ่มอิสต์มัลลิคุลลิัยอินยะตว์ซาลุบิฮิอิลาไกริตามหลักภาษาจริงๆแล้วมันคือแปลว่าเชือกแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็คือเอามาใช้ในการบ่งบอกถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่นะครับนำไปถึงสิ่งอื่นๆ uh, นำไปถึงสิ่งอื่นๆสิ่งที่เป็นตัวนำไปถึงสิ่งอื่นๆเ uh, นี่ยนะครับก็คือว่าเขาบอกว่าสับ ตามหลักภาษาก็คือตามหลักภาษาคือแปลว่าเชือกแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับเขาก็เอามาใช้ในในความหมายก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่นำไปสู่สิ่งอื่นๆเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับสิ่งกลางนะครับที่นำไปสู่อีกสิ่งหนึ่งนะฮะไปสู่สิ่งอื่นๆนี่เรียกว่าสบับแต่ทางทางด้านาทางด้าน ชราะนะครับทางด้านหลักการศาสนาเนี่ยเขาบอกว่าไม่ควรุตอรีกันลิลวุซูลิอิลลฮุกุมอยรมุอัสียรฟีก็คือว่าหนทางที่จะนำไปสู่ฮุกมไปนำสู่กฎเกณฑ์โดยที่จะไม่ทำให้มีผลกระทบในสิ่งนั้นๆนะยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างก็คือว่าอย่างเช่นาวาลุชัมอาลามาตุลลิวูบิสซาลาดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับ ดวงอาทิตย์ที่มันคล้อยลงเนี่ยเป็นสาเป็นสาเหตุเป็นสาบับที่ทำให้ได้เวลาละหมาดนะครับหรือหรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะครับตุลูอัลฮิลานอาลามาตุนอัลาวูยูบิสมการที่เราเห็นฮิลานเห็นจันเซียวเนี่ยนะครับก็นั่นแสดงว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เรานั้นตั้งได้เวลาที่จะถือสินอดแล้วได้เวลาที่จะเข้าสู่เดือนรมอนแล้ว หรือออกจากเดือนรอมฎอนแล้วนะครับเนี่ยดังนั้นเนี่ยนะครับการเห็นฮิลาลนะการเห็นฮิลาลหรือการที่ดวงอาทิตย์คล้อยนี่ก็คือสาเหตุเป็นสบับเป็นสาเหตุที่จะนําไปสู่อีกสิ่งหนึ่งนำไปสู่การละหมาดนําไปสู่การถือศีลอดหรือออกจากการถือศีลอดนะครับนี่คือความหมายหรือนัยยะของคําว่าสาเหตุดังนั้นถ้าหากว่าเราย้อนกลับมาดูในอันกุรอานเนี่ยนะครับก็จะพบว่า อัลบาบุนูซูลสาเหตุของการลงอันกุรอานเนี่ยนะครับใน,บนอันกุรอานมี2อ,อย่างนะครับหนึ่งก็คือกิสมุนนะนะละบิดูนิซับับอายะอันกุรอานส่วนมากเนี่ยนะครับถูกประทานลงมาโดยที่ไม่มีสาเหตุอัลลอฮฺสุบฮานวะตาอัลาประทานอันกุรอานลงมาเนี่ยโดยที่ไม่มีเหตุการณ์โดยไม่มีสาเหตุใดๆแต่อีกกลุ่มหนึ่งอีกประเภทหนึ่งของอายะอันกุรอานที่อัลลอฮฺสุบฮานวะตาอัลานั้นได้ประทานลงมาก็คือว่ากิสมุนนะเจละ มุขมุขตบิตอนบิบอีกกลุ่มหนึ่งของอายะฮ์อันกุรอานของสุร์ในอันกุรอานนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานฮูวะตะลาประทานลงมาโดยที่ผูกพันหรือว่ามีสาเหตุอย่างชัดเจนในการประทานอันกุรอานลงมาในสุร์นั้นๆซึ่งสาเหตุต่างๆเหล่านี้นะครับก็มีหลายอย่างนะครับมีหลายอย่างที่อัลลอฮ์สุบฮานฮอวตลตะลาประทานลงมาด้วยกับเหตุผล นะครับด้วยกับสาเหตุต่างๆเหตุผลต่างๆหรือว่าสาเหตุต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอัลกุรอานบางตอนนะครับที่อัลลอฮฺสุบฮานวตาลานั้นประทานล,ลงมาเนี่ยนะครับมี3มี3มเหตุผลด้วยกันมี3ประเภทด้วยกันประเภทที่1ก็คืออัลลอฮฺสุบฮานาลาประทานอันกุรอานเพื่อที่จะตอบสนองเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทั่วไปนะครับคือการประทานการุรอานเพื่อตอบสนองเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทั่วไป ก็คือว่ามีเหตุการณ์ตรงนี้มาอัลลอฮฺซุบฮานูตะลาลาก็ประทานอันกุรอานลงมาเพื่อที่จะให้คนทั้งหลายเนี่ยได้ปฏิบัติกันคนทั้งหลายเนี่ยได้กระทําในสิ่งที่ถูกต้องตามที่อัลลอฮฺซุบฮานานูตะลันได้บอกเอาไว้ตามที่เกิดเหตุการณ์ตรงนั้นโดยที่ทุกคนเนี่ยทำเหมือนทําโดยทั่วๆวไปนะครับประการที่2การประทานกุรอานเพื่อตอบปัญหาบางอย่างที่ถูกบางคนถามอ่า บางคนเนี่ยนะครับมาถามท่านนบีนะครับมาถามท่านนบีในเรื่องราวต่างๆเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างกันนะครับเราจะมีตัวอย่างกันเราจะมีตัวอย่างกันนะครับบางครั้งเนี่ยมีคนมาถามท่านนบีมสลาหอะไรวะสลัมท่านนบีมสลาห์สลัมก็ตอบตอบด้วยกับอายะ์อันกุรอานที่อัลลอฮฺสุบฮานูวะตาลานั้นได้ประทานลงมาในบางครั้งในขณะที่ท่านนบีนั้นกําลังได้ถูกถามในขณะนั้นอายะฮ์กุรอานก็ลงมาประทานลงมาเพื่อที่จะให้ท่านนบีนั้น ตอบคำถามที่ถูกถามเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆอีกประเภทหนึ่งนะครับของสาเหตุหรือว่าเหตุผลของการที่อัลลอฮฺสุบานุตาลาประทานอันกุรอานล,ลงมาก็คือว่าการประทานอันกุรอานเพื่อเป็นเหตุผลอื่นซึ่งเรานั้นรู้หรือบางครั้งเราก็ไม่รู้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับบางครั้งอัลลอฮฺสุบานุตาลาประทานลงมาโดยที่บางครั้งเราก็รู้บางครั้งเราก็ไม่รู้รู้ว่าไม่ทราบนะครับซึ่ง อัสบบุญนูซูลนะครับสาเหตุวิชาหรือว่าการเรียนรู้ในเรื่องของอัอสบบุญนูซูลเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญท่านอิบนุตัยมียะห์เนี่ยนะครับชายคนอิอสลามอิบนุตัยมียะห์นะครับได้กล่าวว่ามาริฟัตุสซาบบินูซูลยุอัยนุอัลาฟะ์มิลอาห์ท่านอิบนุตัยมียะห์นะครับได้บอกว่าการเข้าใจการได้เรียนรู้ในเรื่องของสาเหตุของการประทานอันอันกุรอานนั้น จะทําให้เรานั้นมีความเข้าใจในตัวบทในตัวอายะห์มากขึ้นฟาอินนัลอิลฟาอินนัลอิลมาบิสซาบบียูวริสุลอิลมาบิสบิลมุซาบบีท่านอิมุไทร์มียะเนี่ยนะครับก็บอกว่าการที่เราเนี่ยนะครับได้รู้ถึงสาเหตุรู้ถึงสาเหตุของการลงอายะห์หรือว่าประทานอันกุรอานเนี่ยนะครับก็ ทำให้เรานั้นมีความรู้กับเรื่องของสิ่งที่ทําให้เกิดเหตุนะสิ่งที่ทําให้เกิดเหตุมากขึ้นหรือว่าสิ่งที่ทําให้ถูกทําให้เป็นเหตุเนี่ยมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งในการเรียนรู้และเข้าใจในวิชาตัฟซีดก็คือการเรียนรู้ในเรื่องของสาเหตุของการประทานอันกุรอานล,ลงมาหรือว่าที่เรียกว่าอัสบาบุนูซูนั่นเองยกตัวอย่างเช่นนะครับใน ครั้งหนึ่งนะครับที่เป็นเรื่องราวนะครับที่อัลลอฮ์สุบฮานุอัลตะลาประทานให้กับท่านนาบีมุสลลัลฺฮุอะลัยาะห์สัลลัมท่านอิบนุอับบาสนะครับได้กล่าวว่าเมื่ออายะฮ์คุรอานนะครับที่อัลลอฮ์สุบฮานุอัลตะลาประทานให้กับท่านนาบีลลในสุร้อัชูอาระนะครับอายะฮ์ที่214เนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานุอัลตะลาได้บอกกับท่านนาบีมุสลลัลฺฮุอะลัยาะห์สัลลัมว,ว่าวอันซ وأنذر ع ش ตะกัลอักรบีน ว่าอันเดรอาชีรัตักลอักรบีนจงตักเตือนจงให้ข้อชี้แนะกับญาติญาติกับคนที่เป็นคนใกล้ชิดของพวกท่านท่าน,านอัาันบิลสลลาะฮุสัลลัมเนี่ยนะครับถูกสั่งใช้จากอัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลาให้ประกาศศาส,สนานะครับประกาศอันอิสลามเนี่ยกับคนที่อยู่ใกล้ชิดด้วยกับอายะห์นี้ในสุรอัชชุอรอท่านอัลตันบสลลาะฮุสัลลัมก็ออกไปที่ ภูเขาซอฟาแล้วก็ได้ประกาศเรียกร้องชาวกุเรชนะครับแล้วก็บอกว่าออออเรรา أ أ าาทุุุมมัักบตน阿拉 أيتم لو أخبرتكم أن خ ي ินฮา ر ัล س ف บัลอ ا กุนตุมมุ م ัดด ق กีท่านนบีมุสลลลอฮุะัยิมเนี่ยนะครับก็บอกว่าท่านเนี่ยคิดอย่างไรเห็นอย่างไรถ้าหากว่าฉันเนี่ยจะบอกกับผู้ท่านว่ามีกองม้าเนี่ยนะครับมีขบวนม้าเนี่ย อยู่ข้างหลังภูเขาอันเนี้ยพวกท่านเนี่ยจะเชื่อฉันไหมมีข่าศึกมีกองม้านะครับมีกองทัพที่ที่ที่เป็นที่เป็นกองทัพที่ที่เต็มเปี่ยมด้วยกําลังนะครับอยู่ข้างหลังภูเขาเนี่ยพวกท่านจะเชื่อฉันไหมซึ่งทุกคนเนี่ยนะครับก็จะบอกว่าเราไม่เคยรู้ว่าท่านเนี่ยโกหกมาก่อนเลยมาจะรับนาอะไรกับอัลคิบ ท่านเนี่ยไม่เคยโกหกเลยไม่เคยโกหกเลยไม่เคยพูดที่จะพูดโปปดพูดเท็จเลยดังนั้นก็เป็นสาเหตุที่ให้พวกนี้ก็บอกเชื่อหมดไม่ว่าท่านนาบีมาสาุสัลลัลลอฮุซําจะพูดอะไรเชื่อก็บอกว่าเชื่อท่านนาบีจึงบอกประกาศนะครับว่าให้ว่าอัชะดวลลาอิลาฮิลลอฮ์ประกาศชะฮาดะ์ให้คนกุเรชทั้งหมดเนี่ยศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะะะฮูวตอาลาองเดียวและท่านนาบีมุสาลลัลสลัลลออฮฮุะะลลลััยิวซัมนั้นเป็นสนทูตของอัลลอฮ์ในขณะตรงนั้นเนี่ยนะครับมีมีลุงของท่านคืออบูละฮับเนี่ยอยู่ด้วย อับ uh, ah ูลลฮับ uh, ก ah ็บอกว่าตับบัลลักความพินาศความชิบหายความวิบัติเนี่ยจงเกิดกับท่านบอกกับท่านอับบิลมัสซัลลัลฮุอะลัยวะสัลลัมตรงนี้เองเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ سبحانه แวะ تعالى จึงลงอายะอันกุรอานนะครับมาว่าตับบัตจาดาอบีลละฮับอวะตับในสุราอัลมาซัดนะครับที่อัลลอฮ์ سبحانه แวะ تعالى บอกว่าความวิบัติความพินาศจงเกิดกับ อบีละฮับนี่คือสาเหตุนะครับหรือสาเหตุหรือเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาได้ประทานอันกุรอานลงมาในอายะห์นี้เนี่ยนะครับนี่คือเป็นตัวอย่างที่อัลลอฮฺสุบฮานวที่เป็นตัวอย่างที่เป็นอัสบาบุนูซเป็นสาเหตุของการประทานอันกุรอานลงมาซึ่งในอีกในอีกตัวอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับที่เราบอกว่าสาเหตุของการประทานกุรอานเนี่ยก็เนื่องจากว่ามีคนมาถาม แล้วก็อายะ์อันกุรอานก็ได้ถูกประทานลงมาอย่างเช่นในตอนหนึ่งนนเนี่ยนะครับยูเนี่ยนะครับมาถามท่านุวิมอสลลอฮุอัลัยฮวะสซัลลัลมเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยนะครับท่านุวิมอสลลอฮุอัลัยฮวะสซัลลัมก็ตอบไปนะครับมีหลายโอกาสด้วยกันนะครับที่อันกุรอานด้ถูกประทานลงมาเพื่อที่จะแก้ปัญหาอย่างเช่นในในฮะดิษหนึ่งที่เล่าจากท่านอานัสนะครับ บอกว่าในหมู่ของพวกชาวยิวเนี่ยมีผู้หญิงที่มีประจำเดือนพวกเขาเนี่ยนะครับจะไม่กินอาหารและอยู่ร่วมกับนางในบ้านดังนั้นบรรดาสหาบาของท่านบีเนี่ยก็มาถามท่านนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเอ๊ะพวกยิวเนี่ยนะเวลาตอนที่ประจำเดือนเนี่ยนะครับตอนที่ผู้หญิงหรือว่าภรรยาของพวกเขาเนี่ยมีประจำเดือนพวกเขาเนี่ยนะครับจะไม่กินอาหารร่วมกับนาง แล้วก็จะไม่อยู่ร่วมกับนางในบ้านบรรดาสา,าบ้านเนี่ยก็มาถามท่านนาบีเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับอัลลอฮ์จึงประทานอันกุรอานลงมานะครับว่าอ่าย ah ัสอลูนะกับอานินมาฮีดอ่าแล้วก็และพวกเจ้าและพวกเขาถามเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของประจำเดือนตรงเนี้ยนะครับในอายะที่222อในส ah ุรัลอบากาลก็เป็นคำตอบที่อัลลอฮ์ซุบานุูวะตาลานั้นนะครับได้ประทานลงมาเพื่อที่จะให้ คำอธิบายคำบอกเล่าเกี่ยวกับเรื่องของคำถามที่บรรดาสหาบะหรือในบางครั้งเนี่ยนะครับก็มีพวกยาฮูดีเนี่ยมาถามท่านนบีเป็นการตอบคำถามที่จะให้เขานั้นได้ได้รู้ในเรื่องของกฎเกณฑ์ต่างๆตรงนี้ดังนั้นนะครับอย่าสรุปตรงท้ายตรงเนี้ยนะครับว่าสิ่งต่างๆตรงเนี้ยนะครับสาเหตุของการประทานกุรอ่านลงเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเราจะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจเพื่อที่ว่า จะได้นำเอาบทบัญญัตินำเอาการเรียนรู้ในเรื่องของการเข้าใจอันกุรอานเนี่ยไปใช้อย่างถูกต้องเพราะถ้าหากว่าบางครั้งเราบอกว่าเราเรียนรู้เราท่องอันกุรอานเราเข้าใจอันกุรอานแต่ในบางครั้งเราไม่รู้สาเหตุนะครับของการประทานกุรอานลงมาเนี่ยเราก็จะนําไปใช้หรือว่าไปเรียนรู้ในเรื่องราวข้กฎเกณฑ์ในอันกุรอานนั้นได้อย่างผิด จุดประสงค์ที่อัลลอฮ์สุบฮานุตาลาประทานลงมานะครับวันนี้นะครับเวลาของเราหมดลงแล้วนะครับอินชาอัลลอตในตอนถัดไปเราคงจะได้มาพูดกันต่อในเรื่องของวิชาตัฟซีรกับโรงเรียนศรัทธาชนวันนี้นะครับอับิุลลาฮิโตฟิกวันทิดายาะัสลามุอะลัยกุมวะเราะฮฺมะตุลลอฮฺอัลลอฮฺบารากะตุ